ต่อไปนี้คือคำตอบของหลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาที่พบในสุนัขและแมวซึ่งชื่อเหมือนกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โคโรนาไวรัสเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไวรัสที่เรามักพบปกติในพวกสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วในสุนัข ก็มีชนิดนึงในแมวก็มีอีกชนิดนึงและก็ยังมีสัตว์อื่นอีกมีทั้งในสุกรในนกในม้านี่เราพบได้เป็นประจำเป็นสายพันธุ์ที่เรามักจะพบเป็นปกติที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายแต่ว่ากรณีที่อาจจะมีปัญหาคือเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเลยทำให้เกิดลักษณะของโรคขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้จัดลำดับของโคโรนาในสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดอันตรายมากเท่าไหร่ถึงแม้จะติดต่อได้ก็ไม่ได้มีการกระจายตัวมากมายเหมือนกับโรคที่ความร้ายแรงอื่นๆอย่างเช่นโรคลำไส้อักเสบที่เกิดจากพาโวไวรัสในสุนัขหรือฟีลายแพนเลโคปีเนียที่ทำให้เกิดไข้หัดในแมวอันนั้นจะรุนแรงมากกว่าเยอะแล้วจะติดต่อสู่คนได้ด้วยไหมครับชื่อไวรัสมีคำว่าโคโรนาเหมือนกันยืนยันว่าโคโรนาไวรัสทั้งในสุนัขและในแมวไม่ติดต่อสู่คนครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนละสายพันธุ์คือไวรัสเนี่ยแต่ละสายพันธุ์มันก็มีความจำเพาะหรือเขามีพันธุกรรมที่มันจะเพาะจริงๆการข้ามสายพันธุ์ของโฮสต์เนี่ยไม่เกิดขึ้นจากสุนัขเองก็มีเฉพาะในสุนัขจากในแมวก็มีเฉพาะในแมวแล้วก็ไม่สามารถติดต่อมาสู่คนได้คือความจริงนี่หมากับแมวก็เชื้อแยกกันนะครับอย่างโคโรนาในสุนัขก็ไม่ติดแมวเพราะว่าโครงสร้างทางสรีระของสัตว์ทั้งสองชนิดเนี่ยทั้งสุนัขและแมวเนี่ยไม่เหมือนกันหรือกับคนก็แตกต่างกันเพราะนั้นการที่ไวรัสจะข้ามสายพันธุ์จริงๆจากสุนัขมาแมวจากแมวมาคนพวกนี้เกิดขึ้นได้ยากมากในธรรมชาติโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาในสุนัขอาการของโคโรนาในสุนัขเนี่ยก็จะมีอาการเหมือนกับพวกโรคทางเดินอาหารมักจะเป็นแบบเรื้อรังมากกว่าแล้วก็รักษาได้ไม่อันตรายถ้าเทียบกับอีกตัวนึงคือพาโวไวรัสเนี่ยนั้นรุนแรงกว่าเยอะแล้วก็เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสุนัขโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาในแมวโคโรนาในแมวจริงๆแล้วมันทำให้เกิดโรคที่เขาเรียกว่าฟีลายอินเฟคชันพาริโตเนติซึ่งก็ทำให้แมวเนี่ยมีอาการรุนแรงแต่การหลักๆก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการติดเชื้อในช่องท้องการที่มีน้ำออกมาในช่องท้องหรือช่องปอดถ้าออกมาในช่องปอดเนี่ยมันก็จะหายใจลำบากมีอาจจะมีอาการไข้ร่วมด้วยนะครับแต่ก็รักษาได้นะครับแล้วก็พบว่าแมวเองก็ไม่ได้ไวต่อการติดเชื้อเพราะนั้นเมื่อเวลาที่เขาได้รับเชื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะมี2กลุ่มกลุ่มนึงแสดงอาการกลุ่มนึงที่ไม่แสดงอาการกลุ่มที่แสดงอาการอาจจะเป็นกลุ่มที่มีอายุน้อยหรืออายุมากไปเลยที่ไม่มีภูมิคุ้มกันทั้งสุนัขและแมวมีวิธีป้องกันการติดเชื้อที่เหมือนกันสุนัขก็จะติดกับสุนัขด้วยกันแมวก็จะติดกับแมวด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยคือเราต้องระวังในแง่ของการเลี้ยงเวลาที่เราสุนัขไปนอกบ้านก็ต้องระวังเพราะว่าการที่เข้าไปเจอสุนัขตัวอื่นที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็มีเชื้ออยู่ก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนอันนี้ได้หรือแมวก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวแบบปิดแมวเราในทำวัคซีนเสร็จแล้วก็ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยอย่างเงี้ยโอกาสติดพวกนี้ยากมากเพราะนั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถจะป้องกันง่ายๆทำวัคซีนก็ได้นะครับโคโรนาในสุนัขก็มีวัคซีนในแมวก็มีวัคซีนก็ทำวัคซีนป้องกันซะอาจารย์ย้ำว่าไวรัสโคโรนาในสุนัขและแมวไม่ใช่โรคใหม่โคโรนาในหมาแมวมีมานานมากมีอยู่ตามปกติแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลว่าจะติดหาเราเหมือนกับเป็นโคโรนาไวรัสตัวใหม่ที่เจอที่อู่ฮั่นเนี้ยอันนั้นคงไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่พอคุณหมอบอกเจอ FIP ปั๊บโคโรนาทิ้งแมวเลยถ้างั้นไม่ใช่นะครับอีกอันนึงก็คือเชื้อจากคนเองก็ไปหาสุนัขกับแมวไม่ได้มันไม่ข้ามสายพันธุ์กันไทยที่อยู่ในสุนัขก็อยู่ในสุนัขอยู่ในแมวก็อยู่ในแมวอยู่ในคนก็อยู่ในคนดังนั้นโรคจากสัตว์เลี้ยงสู่คนที่ต้องระวังถ้าโคโรนาพันธุ์19เนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องระวังจากสุนัขและแมวของเราสบายใจได้ไม่ต้องกลัวเขาจะเป็นพาหะไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นพาหะต่างคนต่างไม่เกี่ยวข้องกันเราเคยเลี้ยงเขายังไงก็เลี้ยงต่อไปนะครับโรคที่เขามีอยู่ในตัวเขาก็ต้องทำวัคซีนป้องกันแล้วโรคจากของเขาเองที่มาสู่เราได้มีโรคเดียวโรคพิษสุนัขบ้าเพราะนั้นเนี่ยระวังโรคนั้นโรคเดียวครับงั้นทุกอย่างปลอดภัยหมดยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์ค่ะได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์